สวัสดีครับผมสุภชัยศศิกนกนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการเปิด Google Plus และ Hangout on Air ใน Admin Console นะครับGoogle for Education บางโดเมนนะครับจะถูกปิด Google Plus เอาไว้นะครับแล้วเราก็จะไม่สามารถใช้ Google Plus และ Hangout on Air ได้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับดึงเข้าไป Google Plus นะครับเข้าไปปุ๊บเราจะไม่สามารถเข้า Google Plus ได้นะครับเราก็จะไม่สามารถทำ Hangout on Air ได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็เข้าไปที่หน้า Admin Console เพื่อทำการเปิดนะครับหลังจากนั้นเลือกไปที่ Application เลือกไปที่บริการเพิ่มเติมของ Google นะครับเลื่อนลงมานะครับถูกปิดอยู่นะครับคลิกไปที่ปุ่ม3จุดแล้วเปิดสำหรับทุกคนนะครับเช็คบล็อกไปเปิด Google Plus เราก็ทำการเปิด Google Plus เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นคลิกเข้าไปที่ Google Plus นะครับเราจะไปทำการเปิด Hangout on Air คลิกไปที่การตั้งค่าชั้นสูงแล้วติ๊กไปที่เช็คบล็อกอนุญาต Hangout on Air นะครับเลือกไปที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นมินก็ไปเปิดที่แท็บใหม่ดูนะครับ Google Plus Enter เข้าไปที่ Google Plus นะครับมินก็จะไปลองใช้ Hangout on Air ดูHangout เลือกไปที่ Hangout on Air นะครับกดสร้าง Hangout on Air ไปนะครับกดเริ่มไปนะครับเราก็จะสามารถสร้าง Hangout on Air ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับผู้ชายผู้หวังดีคนหนึ่งสวัสดี